มาเจอ Bird of Paradise ด่างสวยมากค่ะเป็น Bird of Paradise เป็นไม้ด่างที่เพิ่งเห็นนะคะปลูกมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งให้ใบด่างเพิ่งมาสังเกตเห็นสวยมากค่ะเป็นกอใหญ่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ใบด่างทั้งหมดแต่ใบที่ออกมาด่างสวยมากค่ะดูนะคะสวยมากๆ Bird of Paradise เป็นไม้ที่ไม้ประดับมงคลที่โชว์ทั้งใบและดอกนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ดอกเล็กช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ให้ดอกแต่ว่าออกมาใบด่างสวยงามมากค่ะเข้ากับยุคสมัยเลยช่วงนี้กำลังนิยมใบด่างปลูกเป็นแปลงเลยนะคะ Bird of Paradise อยู่ได้ทั้งแดด 100% แล้วก็ร่มลำไรตรงนี้ก็อยู่ใต้ต้นคูนโอ้ใบด่างสวยมากจริงๆค่ะเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะน้ำเยอะๆเขาก็ไม่เน่าแต่ว่าเขาทนไม่ค่อยได้น้ำก็อยู่ได้แต่ว่าไม่งามแต่ถ้าให้น้ำก็จะงามงามค่ะเป็นไม้ที่มีเง่าอยู่ใต้ดินการขยายพันธุ์ของ Bird of Paradise นะคะคือการแยกเง่าของเขาค่ะแยกเง่าออกมาที่มีหน่อเล็กติดมาด้วยนะคะเขาจะติดเร็วแล้วโตเร็วมากค่ะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราดูแลเขาการให้ปุ๋ยก็ช่วงที่เขาไม่ออกดอกก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อบำรุงใบเขาบำรุงต้นเขานะคะพอช่วงที่เขาเริ่มให้ดอกเราก็ให้ปุ๋ยบำรุงดอกพร้อมกับบำรุงใบไปด้วยค่ะเขาก็จะให้ดอกงามใบงามเป็นไม้ประดับที่โชว์ทั้งใบและดอกเป็นไม้ประดับที่เอาไปจัดสวนได้สวยงามนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องดูแลมากค่ะเพราะเป็นไม้ที่ไม่ต้องไปดูแลเขามากเขาก็อยู่ได้สวยงามขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปของรุ่นนี้ชาแนลนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ